ยุทธศาสตร์ของพรรคพลังประชารัฐที่มีลุงป้อมพลเอกประวิตรวงสุวรรณเป็นหัวหน้าพรรคไม่ได้เดินหน้าในฐานะเจ้าป่าเปิดศึกนิติสงครามอย่างเดียวฉากอีกฉากหนึ่งในขณะนี้เดินเกมทางด้านการเมืององค์ความรู้และสะท้อนปัญหาทางเศรษฐกิจให้รัฐบาลคู่ขนานกันครับตั้งเป็นศูนย์เพื่อที่จะเจาะลึกแนวนโยบายเลยฝากวิจารณ์เจาะลึกต่างๆครับใช่ไหมส่วนเรื่องของนิติสงครามก็ดันต่อไปเพราะถ้าพลังประชารัฐยังเดินขาเดียวนิติสงครามเนี่ยเป็นไม่ต่อไปเนี่ยยิ่งตกต่ำฮะเขาประเมินในพรรคแล้วยิ่งตกต่ำตอนนี้ฟ้องไปอะไรทั้งหมดเนี่ยตอนนี้ยุทธวิธีเดินหน้าท้าลบในเชิงนิติสงครามฟ้องไปเรื่อยไปเนี่ยครับแทนที่จะเป็นจุดที่ทำให้พลังประชารัฐครับมีเครดิตกลับกลายเป็นว่าทำให้ถดถอยและลดความเชื่อมั่นศรัทธาจากบรรดานักร้องเราต้องบอกว่าพลังประชารัฐเนี่ยก่อกำเนิดแนวรวมการมาจากก้าวข้ามความขัดแย้งแต่ภาพตอนนี้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปแล้วครับก็คนที่ออกมาเคลื่อนนั้นต้องบอกว่าโอ้มันคนละแบบกันนี่ท่านผู้ชมมีคนมาบอกเรานะบอกว่ายุทธวิธีอะไรก็เรืองไกรอะไรก็ไพบูลย์ใช่มั้ยอะไรก็นักร้องขาประจําครับมีจะทำให้ลุงป้อมถดถอยลงครับแล้วลุงป้อมเชื่อนะ ว่าเออจริงครับงั้นเราทำยังไงก็เลยตั้งเป็นศูนย์บัญชาการใหม่เออแล้วก็ที่ระดมกูรูด้านเศรษฐกิจนะวิเคราะห์เจาะลึกนโยบายและเริ่มที่นโยบายที่เป็นเรือธงเรื่องของดิจิตอลวอลเล็ตที่บอกว่าดิจิตอลวอลเล็ตนั้นจะเป็นพายุหมุนกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยหรือฝนหลงขุนฝนหลงฤดูเนี่ยเอาพายุหมุนทางเศรษฐกิจคือทำให้เกิดพายุหมุนใหญ่แต่พอมาเป็นฝนหลงฤดูมันพัดพาเอาฝาผนังและหลังคาสังกะสีพ้นไปหมดเลยเพราะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการหลายครั้งจนสุดท้ายมีการแจกเป็นเงินสดรัฐบาลหวังว่าจะเป็นพายุหมุนทางเศรษฐกิจดัน GDP ได้ 0.35% ต่อปีครับคุ้มค่ากับว่ามันที่เสียไปหรือไม่หรือสุดท้ายมันจะเป็นแค่ฝนหลงฤดู 3.6 ล้านคนรัฐบาลสัญญาว่าจะดำเนินการแต่จะทำอย่างไรทำวิธีใดและสำคัญสุดงบประมาณมาจากไหนไอ้นี่คือนี่มองเรื่องแรกแล้วมองในมิติของผู้ประกอบการครับการเติมเงินใส่กระเป๋าให้ประชาชนและได้ผลตอบแทนคืนกลับมาแค่ 0.35% ครับไม่มีนักธุรกิจคนไหนลงทุนครับครับแต่มองในมิติของรัฐบาลการเติมเงินเข้าไปใส่ในยามภาวะที่ประชาชนเดือดร้อนเป็นเรื่องที่ต้องทำครับในแนวทางนิติสงครามนั้นเราเห็นภาพลักษณ์2บุคคลคือเลขาธิการพรรคคุณไพบูลย์และคุณสามารถจะเห็นมุมนั้นนะแต่อีกขาหนึ่งที่วิเคราะห์เจาะลึกเชิงให้องค์ความรู้กับสังคมด้วยเนี่ยจะมีสองท่านเนี่ยเป็นตัวหลักนะอาจารย์อุตมะสวรรณายนนะคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์สองคนนี้อันนี้เป็นสองกุมารจริงๆเนี่ยเขามีภาพลักษณ์ด้านเศรษฐกิจมาตลอดสองกุมารนี่สองกุมารนี่คือหัวหน้าพรรคและเลขาธิการพรรคคนแรกรุ่นแรก ที่ถูกใครนะ ที่ถูกลุงป้อมและพาพลังประชารัฐเข้ามา116กว่าคนนะตอนเลือกตั้งปี62นี่คือชุดแรกครับและถามว่าศูนย์นี้แนวทางของทั้งสองท่านนี้นะฮะในการเคลื่อนอีกคู่ขนานหนึ่งนั้นทำอย่างไรโดยวันนี้เนี่ยพรรคพลังประชารัฐอย่างน้อยโดยพฤตินัยเนี่ยชัดเจนว่าเราทำหน้าที่บทบาทในฝ่ายค้านในรัฐสภาศูนย์ดังกล่าวนี้เนี่ยก็จะมีหน้าที่หลักดังนี้นะครับข้อแรกก็คือในเรื่องของการสนับสนุนข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการของพรรคในการที่จะตอบโจทย์นะครับทำงานให้ประชาชนไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอเชิงนโยบายหรือมาตรการนอกจากนั้นก็มีหน้าที่ที่จะสนับสนุนส.ส.ของเราและทีมงานในพื้นที่ทุกพื้นที่นะครับในการทำงานในสภาและในพื้นที่ท่านอุตมะได้พูดถึงศูนย์นโยบายและวิชาการเนี่ยนี่คือจุดเปลี่ยนของพรรคพลังประชารัฐที่จะทำหน้าที่แต่ฐานะพรรคฝ่ายค้านอย่างเป็นระบบแต่เราจะเปิดกว้างให้กับทุกฝ่ายที่อยากจะร่วมเสนอแนะ
จะให้พรรคพลังประชารัฐทำบทบาทตรวจสอบรัฐบาลหรือเสนอแนะข้อมูลอันเกิดประโยชน์ต่อการบริหารการแผ่นดินเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเนี่ยแล้วเราจะใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการทำหน้าที่ทั้งในสภาและนอกสภานะครับในบทบาทของพรรคฝ่ายค้านที่จะทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งต่อไปนะครับภาพลักษณ์ดีกว่าไหมนี่ที่จะเป็นนิติสงครามอย่างเดียวครับมันทำให้มองเห็นว่าป่านั้นอ่ะครับกำลังแปรเปลี่ยนจากสิ่งที่ซ่องสุมสิงสาราสัตว์เป็นการแปลสภาพให้มาเป็นภูมิปัญญาเพื่อเดินหน้าไปสู่การสร้างรายได้ที่ดีด้วยถ้ามองในมิติแบบนี้นะใช่ไหมมันบอกเราได้เรื่องเดียวว่าการเมืองในพรรคพลังประชารัฐ2ปีแล้วยังไม่มีเลยรอบมึกมาเปลี่ยนรอบนี้ถ้าทำสำเร็จนะก็ส่วนหนึ่งก็สะท้อนเห็นว่าในพลังประชารัฐเองมีหลายแนวคิดนะฝั่งนี้ก็คิดว่าเดินแบบนี้ดีกว่าใช่ฝั่งหนึ่งว่าเดินแบบนี้ดีกว่าแต่ว่าตอนนี้นิติรัฐก็ยังอยู่นะวันนี้ยังมีข่าวฟ้องร้องเลยนี่ผมได้ยินมาว่าไอ้ศูนย์บัญชาการศูนย์ข้อมูลตรงนี้วิจัยนโยบายใช่ไหมวิจัยทางนโยบายเนี่ยว่าปปสลงมาด้วยนะนี่ปปสใช่ไหมผมได้ยินว่าปปสลงมาร่วมด้วยนะใช่ผมว่าเนี่ยควรให้น้ำหนักตรงนี้มากขึ้นกรณีการตั้งศูนย์วิจัยทางเศรษฐกิจของพลังประชารัฐมันเป็นการเติมข้อมูลให้กับการเมืองในพรรคพลังประชารัฐแทนที่จะเป็นการเมืองที่ผ่านการพูดแต่มีผลการศึกษามีผลการวิจัยมีผลทางด้านข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้เห็นภาพคำถามจะเป็นทางรอดไหมเมื่อเคลื่อนมาทางนี้แล้วทางรอดพลังประชารัฐคืออะไรอันแรกเลยเนี่ยต้องถามเลยจริงๆคนในพรรคพลังประชารัฐเองก็มีการพูดเหมือนกันนะเปลี่ยนเลขาที่การพักเอาจะเปลี่ยนเลขาประกาศว่าจะลาออกทุกตำแหน่งในพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่รู้แหละเราพูดถึงภาพทางรอดภาพใหญ่ เพราะภาพเลขาเนี่ยนิติสงครามมากนะแบบนี้มันเคลื่อนลำบากไม่ใช่เลขาเขาชื่อไพบูลย์นิติตะวันไม่ใช่นิติสงครามประการที่สองเน้นวิจารณ์นโยบายรัฐบาลมากกว่าที่จะเปิดศึกนิติสงครามภาพได้ความคะแนนนิยมได้ฟื้นขึ้นมากขึ้นมันกลายเป็นการเมืองเชิงสร้างสรรค์ได้วางอุดมการณ์ทางการเมืองให้ชัดต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งพรรคการเมืองที่ถึงตอนนี้อุดมการณ์ทางการเมืองยังไม่ชัดจุดขายโปรดักต์สำคัญของพรรคการเมืองคืออุดมการณ์ทางการเมืองอันที่4สุดท้ายครับทำหน้าที่ในสภาให้โดดเด่นและเป็นที่พึ่งของประชาชนได้4ทางรอดนี้จะทำให้พลังประชารัฐเนี่ยไปได้เพราะนั้นต้องดูต่อไปว่าฉากลบคู่ขนานนิติสงครามกับการวิเคราะห์เจาะลึกวิจารณ์นโยบายของรัฐบาลนั้นให้องค์ความรู้กับสังคมนั้นจะเดินต่อไปได้มากน้อยแค่ไหนNation Insightนะครับสวัสดีครับ